วันนี้เดี๋ยวก็จะได้เจอคำว่า try try ในภาษาอังกฤษก็มี2ความหมายในลักษณะที่เป็น verb เหมือนกัน try แปลว่าอะไรได้บ้างลองดีมากกับแปลว่าอะไรคะพระยาคงไม่ใช่พญามารแต่เป็นพระยายามนะซึ่งอันนี้มันจะออกข้อสอบในเคสของอะไรรู้ป่ะในเคสของอะไรรู้ป่ะอ่ะทายซิแล้วก็สะดุดไปมันจะออกข้อสอบในเรื่องว่า try อ่ะถ้าแปลว่าพยายามอ่ะมันจะใช้ try บวก to try to แล้วบวกหลัง to บวก verb อะไรอ่ะใครใครบอก ing ใครพูดคำนั้นto เร็วอ้าวเจ๊บนี่คือทุกช่องแล้วอะได้มีบนโลกเนี้ยตอบมาหมดแล้วอะ verb ing verb 3 verb 2 verb 1ถ้ามี verb 0นี่ตอบ verb 0ไปแล้วเนี่ยฮะไม่ใช่พี่ถามว่าหลังทูบวก verb อะไรเฮ้ยตรงนี้มันต้องเอาแล้วเนี่ย verb 3นะ verb 2อะ verb 3 verb 2 verb 1 verb 0เฮ้ยจดแรงๆเลยสงสัยว่าพวกเราคงจะลืมเพราะว่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนตกหรือเปล่าไม่ตกนะ try to หลัง to จะบวก verb ช่อง1ไม่ผันไม่เติม ses ลืมหรือยัง verb infinitive ไงแล้วหนูตอบอะไรหนูตอบอะไรหนูตอบอะไรหนูตอบ verb to be to do to have จำนะลูกนะหลัง to 90% ของมันนะหลัง to จะต้องบวก verb ช่องที่1ไม่ผ่านไม่เติม ses อันนี้ข้อสอบออกเลยสงสัยว่าพี่จะลืมพูดไปแบบว่าเหมือนกับว่ามีอยู่ช่วงนึงเราก็จะฮิตเนี่ย to บวกอะไร to บวกอะไรช่วงนึงเราก็เลยไม่ได้พูดไปแล้วครั้งนี้ก็กลับมาอีกทีนึงซึ่งพวกเราต้องจำได้ว่าเน้นมากเลยว่า to บวก verb ช่อง1ไม่ผ่านไม่เติม ses ตรงนี้ต้องออสโมซิสเข้าไปเลยนะในสมองของเราเลยนะต้องเอาไปใน DNA อ่ะจากชาตินี้จนถึงชาติหน้านั่นแหละเกิดมาอีกชาตินึงก็ทูก็ยังเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นหลักอ่ะเข้าใจไหมทีนี้นี่คือพยายามทูบวก verb ช่อง1 try to do something นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลองเนี่ยนะคะ try จริงๆมันก็จะบวกคำนามก็ได้นะ try it ใช่ไหมหรือ try ถ้ามันเป็นเคสเนี่ยข้อสอบแบบเนี้ยมันจะเน้นว่า try ที่แปลว่าลองเนี่ยถ้ากรณีบวก verb จะเติมเอาอีกแล้วมันเป็นเจอดังนั้นเจอรั่นคือ verb ที่เติมเจอรี่เลยของหนูing ได้ไหมเนี่ยลองคือการทำอะไรแบบซ้ำลองนั่นลองนี่อย่างเงี้ยนะบวก verb เติม ing นะคะ try to คือพยายามผ่านไหมนี่คือถ้าเกิดเนี่ยไออย่างเงี้ย try เนี่ยมันบวกได้ทั้ง to บวกได้ทั้ง ing ถ้าตัวที่เห็นบ่อยที่สุดในเรื่องเนี้ยคือคำว่าอะไรรู้ไหมที่โรงเรียนทุกโรงเรียนออกข้อสอบเลยอ่ะฮะคำว่า stop เนี่ยออกแน่นอนเลยโรงเรียนอ่ะ stop แปลว่าอะไรฮะหยุดหยุด stop เนี่ยบวกได้ทั้งมันแปลว่าหยุดนะ stop อะบวก ing ก็ได้แล้วก็บวก to ก็ได้หลัง to บวกอะไรนะเพิ่มหนึ่งไม่ผ่านไม่เติม ses นั่นแหละพูดเข้าไปจะได้ชิน v 1ไม่ผ่านไม่เติม ses แล้วพวกนี้ต่างกันยังไงเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีความหมายที่ต่างกันนิดนึง stop ing คือยังไงหยุดแค่ช่วงเวลานั้นอันนี้หยุดแค่ช่วงเวลานี้ อันนี้มันจะแปลอย่างนี้มันจะแปลว่า stop บวก ing นะก็คือหยุดการกระทำนั้นน่ะเข้าใจไหมเราทำอะไรอยู่ทำอยู่แล้วหยุดเข้าใจไหม stop smoking อ่ะคือหยุดสูบบุหรี่แปลว่าสูบยังสูบแล้วอ่ะจำไว้เลยพวก ing อ่ะคือเป็นอะไรที่ทำซ้ำๆทำหลายๆครั้งหรือว่าเป็นการกระทำที่ทำอยู่แล้วเข้าใจไหมstop smoking ก็คือสูบบุหรี่แล้วไง แล้วหยุดไง
ช่ไหมได้ยังต่อมานะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้ stop to นะคะก็จะเป็นอะไร stop to play แปลว่าหยุดเล่นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าหยุดเล่นนะไม่ใช่ว่าเธอเล่นอยู่แล้วหยุดเล่นนะแต่นี้คืออะไรหยุดอย่างอื่นเพื่อจะไปเล่นจำไว้เลยความหมายของ to คือ to มักจะแปลว่าอะไรความหมายของ to คือที่จะสมมุติเราบอกว่า want to go แปลว่าอะไรต้องการที่จะไปยัง yeah. อันนี้คือหยุดอย่างอื่นเพื่อที่จะไปเล่นเข้าใจไหมเข้าใจไหมดังนั้นนะคะถ้าพี่เห็นบุ๊กมันนะถ้าพี่เห็นน้องบุ๊กสุดหล่อกำลังเล่นเกมอยู่ตอนนี้แล้วพี่อันนี้พี่จะสอนเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรบุ๊กก็บอกว่าสมมุติว่าพี่เห็นเด็กคนหนึ่งเล่นเกมนะคะฮะมันเป็นแค่การยกตัวอย่างค่ะบุ๊กแบบว่าเป็นแค่การยกตัวอย่างสมมุติบุ๊กเข้าใจคำว่าสมมุติไหมอันนี้คือเรายกตัวอย่างให้มันเข้ากับเรื่องก็คือว่าสมมุติว่าเห็นเด็กคนหนึ่งเล่นเกมอยู่เขาเล่นอยู่ใช่ไหมพี่จะพูดว่าพี่จะพูดกับเขาว่า stop to play หรือ stop playing ฮะใช่พี่ต้องพูดกับเขาว่า stop playing games and listen to me ประมาณนี้ใช่ไหมแต่นี่คือการสมมุตินี่เป็นแค่การสมมุติไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้พูดถึงใครเลยนั่นแหละก็คือว่าถ้าเราเห็นคนเล่นเกมอยู่เราจะพูดว่า stop playing แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ยเรียนเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเถอะ stop to play โอเคไหมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ฉะนั้นตอนนี้มันถึงเวลาที่เราจะเบรกแล้วพี่ควรจะพูดว่า stop playing หรือ stop to play ฮะต้องไป stop to play ก็คือตอนนี้อ่ะให้เล่นได้ก็คือหยุดเรียนตรงเนี้ยเพื่อที่จะไปเล่นได้เข้าใจไหมคะนะประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของเรื่อง ing เนี่ยอันนี้ออกข้อสอบโรงเรียนบ่อยมากออกบ่อยมากจริงๆในเรื่องของคำว่า stop เขาจะถามว่า stop จะบวก to หรือบวก ing คอนเซปต์ก็จะประมาณนี้ก็คือบวกทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับความฝันไม่ใช่นะคะไม่ขึ้นอยู่กับความฝันอันนี้เป็นความจริงขึ้นอยู่กับความความหมายนะประมาณนี้โอเคยังไงวันนี้ก็อะไรนะโอ้เนี่ยทวงตังค่าขนมอีกแล้วบุ๊กแต่บุ๊กเขาชอบมาจ่ายไงชอบมาจ่ายเงินไว้ไงซื้อขนมไงสายเปย์เปย์ขนมวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันในไลฟ์ครั้งต่อๆไปกับเรียนสอนภาษาอังกฤษวันนี้มาน้อยโอ้เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าน่าจะพยายามทำอะไรกันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ